สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่25 ตุลาคม 2563นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยดีวิถีไทยทางช่อง GM25 แล้วก็ศึกมวยไทย7สีทางช่อง7สีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยช่องอมรินทร์34นะครับวันนี้มีด้วยกัน3ช่องทางครับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟจัดหนักจัดเต็มครับวันนี้3ช่องจัดไปอย่าให้เสียนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G Bet 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11เล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet 11แอดไลน์มาที่5G Bet 11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงจัดไปครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยดีวิถีไทยทางช่อง GM25 นะครับเริ่มถ่ายทอดสดก็เที่ยงตรงนะครับเป็นต้นไปนะครับไปดูคู่ที่1ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรประดับกอกิ่งเพชรนะครับนักชกจากชัยภูมิวันนี้เจอทางด้านแมกนัมโตโยต้าระยองนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าแมกนัมปอมนชัยนะครับเป็นนักชกจากชลบุรีครับวันนี้เจอกับนักชกจากชัยภูมิครับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรประดับกอกิ่งเพชรนะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ขวางหน้าดันแทงแล้วก็ฟอร์มสดครับมวยฝีมือดีครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะน็อกเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์มาที่บูรีน่าครับเมื่อวันที่20 กันยายน 2563ที่ผ่านมาแล้วก็ชนะน็อกมาพิชิตหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับเมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2563ที่บูรีน่าก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนนดาวมรกตสกสุงไหยิมมาเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2563ที่บูรีน่านะครับ3ฟอร์มหลังนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรประดับกอกิ่งเพชรนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับจัดไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันอีกครั้งนึงครับหลังจากเสมอกันมาเมื่อไฟที่แล้วคาใจไฟนี้โปรโมเตอร์ก็เลยจัดเจอกันใหม่ครับระหว่าง4มนุษย์สอสลินยานะครับนักชกจากสุราษฎร์ธานีเจอทางด้านเพชรสามารถกำนันติ่งชุมแพหรือเจ้ามังกรหยก PK แสนชัยมวยไทยยิมเก่านะครับชกกันที่พิกัด144ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสามารถกำนันติ่งชุมแพครับไฟที่แล้วเสมอกันมาไฟนี้ไปทำร่างกายมาใหม่ซ้อมมาดีสูงใหญ่ยาววันนี้อาศัยความหนุ่มความสดความแน่นครับไล่บทเบียดเสียดสีวันนี้4มนุษย์สอสลินยาลำบากแน่ครับคู่ที่2ในรายการผมออกที่ทางด้านเพชรสามารถกำนันติ่งชุมแพครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็ไปต่อคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยเข่าในเหนียวแน่นแชมป์อิซูซุครับตัวที่29นะครับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้เจอทางด้านแรมโบ้เล็กเบิ้มโพดินต่อน้ำหนักให้มวยรุ่นน้อง1ปอนด์นะครับ139กับ140ครับมวยคู่นี้ผมมองว่าต่อน้ำหนักตัวนี่มีปัญหาแน่นอนอีกอย่างแรมโบ้เล็กต่อโยธาหรือเบิ้มโพดินนี่ก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงสูงใหญ่ยาวกว่าอยู่แล้วครับวันนี้ได้เปรียบรูปร่างด้วยครับต่อน้ำหนัก1ปอนด์นี่ผมมองว่าเพชรมหาชนนี่ลำบากครับมวยคู่นี้นะครับผมอยากจะให้ลองไปที่ทางด้านแรมโบ้เล็กเบิ้มภูดินครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าเอกลักษณ์สิทธิ์อลันนะครับนักชกจากชัยภูมิครับมวยฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนแสงวังชัย JSP มาเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2563แล้วก็ไปชนะคะแนนเสือเพชรอัยการวิชัยมาเมื่อ18 กรกฎาคม 2563ที่เวทีมวยธนากรสเตเดียมนะครับวันนี้ผมออกไปครับรองไปครับแรมโบ้เล็กต่อโยธาหรือแรมโบ้เล็กเบิ้มภูดินนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นมวยมาแทนทั้งคู่วัชรเดชซูจีบะหมี่เกี๊ยวเจอทางด้านเพชรแคนใหญ่สิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์นะครับมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัด134ปอนด์ผมออกไปที่ทางด้านเพชรแคนใหญ่สิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์นะครับแล้วไปต่อที่ช่อง7สีตามไปเลยครับมาต่อที่ศึกมวยไทย7สีทางช่อง7สีนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็14.30 นเป็นต้นไปนะครับ
ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับวันนี้ก็ยังงดเข้าชมเหมือนเดิมนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายนะครับชนะ2ไฟท์เข้ารอบทันทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านดาบดำปตท.ทองทวีหรือดาบดำเพชรสมนึกหรือดาบดำสตะกุดทองเก่านะครับวันนี้เจอทางด้านสยามเสือในยกเอท่าศาลาหรือฉลามขาวอบต.สาโรจน์นะครับชกกันที่พิกัด121ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านดาบดำปตท.ทองทวีนะครับนักชกจากเมืองร้อยเอ็ดปกตินี่จะซ้อมอยู่ที่อำเภอเสรภูมิแต่ถ้าว่าไฟนี้มาซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99โดยมีเฮียตีดูแลบำรุงถึงแล้วก็มีหน้าเสือดีตัวเงินมาสู้วันนี้ผมมองว่าฝีมือดีเก่าเกมน่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านดาบดำปตท.ทองทวีฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนโรเบิร์ตสมงคลการช่างมาเมื่อวันที่26กรกฎาคม2563ที่เวทีมวยช่อง7สีแล้วก็ไปชนะคะแนนเพชรสมิลเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยมาเมื่อวันที่1มีนาคม2563ที่วิกหมอชิดนะครับช่อง7สีแล้วก็ชนะคะแนนลูกนาลายสสละชีพมาเมื่อวันที่18มกราคม2563ที่ลุมพินีนะครับก็ถือว่าฟอร์มสดร้อนแรงแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้คู่ที่1ในรายการช่องเกียรติสีผมออกไปที่ทางด้านดาบดำปตท.ทองทวีให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ไปถึงคู่ที่2ในรายการนะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือ8คนสุดท้ายนะครับระหว่างป่าพิภพเอราวัณนะครับหรือป่าพิภพสศักดิ์มณีนะครับวันนี้เจอทางด้านเดโชเล็กปอบริลักษ์นะครับการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินนะครับเดโชเล็กครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดโชเล็กปอบุรีรักษ์นะครับคู่ที่2ในรายการนักชกจากสงขลาวันนี้เจอทางด้านป่าพิภพนี่นักชกจากสงขลาเช่นเดียวกันนะครับถือว่าดามี่แมตแต่ว่าผมชอบเข่าในชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงของเดโชเล็กปอบุรีรักษ์นะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนเพชรเมืองตังสพงอมรมาเมื่อวันที่16สิงหาคม2563ที่ช่อง7สีแล้วก็ไปแพ้คะแนนมังกรหยก TN มวยไทยมาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2563ที่ช่อง7สีนะครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนโรเบิร์ตสมงคลการช่างมาวันที่9กุมภาพันธ์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ถือว่าฟอร์มหลังนี่เขามาแจ้งเกิดได้ไฟนี้ความมั่นอกมั่นใจสูงครับคู่ที่2ในรายการนะครับมวยรอบปูนเสือรอบ8คนผมก็ออกไปที่ทางด้านเดโชเล็กปอบริลักษ์นะครับวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่2ในรายการส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดเพชรพอเจริญแพทย์หรือชื่อเก่าคือเจ้าศักดิ์มงคลสมศักดิ์ก่อสร้างนะครับวันนี้เจอทางด้านบิ๊กแบงค์ชอโคยุฮะอีซูซุหรือชื่อเก่าคือเจ้าแบงค์ไทยสิทธิ์2พี่น้องนะครับนักชกจากเมืองอุบลเจอกับนักชกจากโคราชชกกันที่พิกัด127ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางที่จังหวัดนนทบุรีเวทีมวยอตก.นะครับเมื่อวันที่20กันยายน2563ที่ผ่านมาแล้วก็ไปชนะคะแนนวันพิชิตอประเสริฐเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563ที่ลุมพินีนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนนพันศักดิ์ วันทวีเมื่อวันที่11มกราคม2563ที่ลุมพินีนะครับคู่ที่3ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับเดี๋ยวไปต่อคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเขี้ยวพลันชัยหรือชื่อเก่าคือเจ้างาขาโรงเรียนกีฬานครศรีนะครับวันนี้เจอทางด้านมวยเข่าในเหนียวแน่นหนึบเพชรไพลินสจต้องปาจีนหรือเพชรศรีนินทับทิมทองรีสอร์ทนะครับคู่ปรับเก่าเคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาวันนี้เจอกันใหม่ครับในพิกัด118ปอนด์นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรไพลินสจโต้งปาจีนนะครับเจอกันมา3ครั้งทางด้านเขี้ยวชนะ2เพชรไพลินชนะ1ผมมองว่าวันนี้น่าจะไล่ทันครับคู่ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรไพลินสจโต้งปาจีนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ช่องอมรินทร์34กันต่อเลยนะครับตามไปเลยนะครับมาต่อที่ช่องอมรินทร์34เลยนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็ 16.30 นถึงเวลา 18.30 นนะครับ
ปลี่ยนเวลาถ่ายทอดสดใหม่นะครับที่เวทีมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีนะครับไปดูคู่ที่1ในรายการเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน1ธรณีเพชรจินดานะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับชกกันที่พิกัด102ปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน1ธรณีเพชรจินดานะครับเป็นมวยฝีมือดีสูงใหญ่ยาวขวางหน้าดันแทงฝีมือครบเครื่องวันนี้เอาอยู่ครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนปิ่นสยามลูกมะขามหวานมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2563ที่ลุมพินีนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนนเสือมณีแก้วสำริดเมื่อวันที่16ตุลาคม2562ที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะน็อกจอมโหดปอปูนซิ่งเมื่อวันที่9กันยายน2562ที่จังหวัดลพบุรีนะครับวันนี้มาเจอดักเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์ผมมองว่าสู้ได้ครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้าน1ธรณีเพชรจินดานะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมีโชคบางกอกไหลยนต์นะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าเด่นมีชัยสอสุขสำราญนักชกจากยะโสธรนะครับวันนี้เจออานัทสอเดชพันธ์หรืออานัทนายกเอท่าศาลาชกกันที่พิกัด134ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านมีโชคบางกอกอะไหล่ยนต์นะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงแล้วก็มีศอกอันตรายครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนบัญชาชาติสินหนุ่มน้อยมาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2563ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ไปแพ้แสงมรกตพอเจริญแพทย์เมื่อวันที่5ตุลาคม2562ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนราชศักดิ์ทีเด็ด99เมื่อวันที่10สิงหาคม2562ที่ลุมพินีที่ผ่านมานะครับวันนี้เจออานัทสอเดชพันธ์ผมมองว่าเข่าในดีกว่าตีอยู่ครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านมีโชคบางกอกอะไหล่ยนต์นะครับและไปตอนคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมหาวงคลว.วังพรมหรือมหาวงคลสอยิ่งเจริญการช่างนะครับเจอทางด้านก้องเกียรติทอผ่าน49หรือชื่อเก่าคือเจ้ายอดเซียนต่อบ้านตาลนะครับเป็นนักชกแชมป์ปูนเสือตัวที่11เลยนะครับวันนี้เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแต่ว่ามหามงคลนี่สูงใหญ่ยาวกว่านะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับซ้อมที่ชาญชัยมวยไทยที่ออปายแม่ฮ่องสอนนะครับฝีมือดีครบเครื่องเตะขาแล้วก็ฝีมือดีศอกแรงหลักเหลี่ยมดีฝีมือหลากหลายกว่านะครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านมหามงคลว.วังพรมนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนโดมพรัญชัยมาเมื่อวันที่13กันยายน2563ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้คะแนนเพชรดำพอเจริญแพทย์ที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่15ธันวาคม2563นะครับ62นะครับไม่ใช่63วันนี้ผมมองว่าน่าจะผ่านก้องเกียรติทอผ่าน49ไปได้นะครับคู่ที่3ในรายการผมออกวิธีทางด้านมหามงคลว.วังพรมนะครับแล้วก็ไปต่อคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเมืองศรีออสตึกแดงหรือเจ้าแตงโมสจารุวรรณนะครับนักชกจากศรีสะเกษน้องชายเจ้าแลมโบ้เพชรปตอนะครับวันนี้เจอทางด้านดีเซลน้อยสดำเนินหรือดีเซลน้อยเกียรติชัชนันหรือดีเซลน้อยอสกาวรัตนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด125ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ผมมองว่าทางด้านเพชรเมืองศรีออสตึกแดงนี่ฝีมือดีเป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านนอกได้ในมีหลักเหลี่ยมดีผิวกว่าเร็วกว่าครับความเป็นมวยก็เหนือกว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรเมืองศรีออสตึกแดงนะครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนกิจเพชรรัตนพานุมาเมื่อวันที่26กันยายน2563ที่จังหวัดนราธิวาสและก็ไปแพ้คะแนนกิจเพชรรัตนพานุที่วิกหมอชิดมาเมื่อวันที่23สิงหาคม2563ครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนแพ้น็อกสิมิงดำช้อจรบุญมาเมื่อวันที่28มกราคมที่ลุมพินีนะครับ63นะครับวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับจัดไป